กัปตันกัปตันอะไรคะกัปตันอเมริกาบ้างอีกว่าสวัสดีค่ะและนี่คือรายการ The Weekend Noob กำจัดคนอ่อนเฮ้ยคุ้นนะคุ้นนะใช่วันทูคอป่าวะน่าจะคนดัง TikTok หรือเปล่านะไม่รู้คุ้นเขาร้องไงนะร้องไงนะฮะวันทูคอแพ็กเกจ Entertain Max มีให้คุณเลือกแตกต่างไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวเราจะลองไปทำเนียบใช่จังหวะวันทูคอแพ็กเกจหยุดครับไม่มีใครมีสิทธิ์พูดอะไรทั้งนั้นก่อนอื่นไปแนะนำผู้ร่วมรายการก่อนเลยครับดีใจมากๆเลยครับผมได้กลับมารายการนี้อีกครั้ง The Wicked Noob ครั้งนี้ผมเตรียมตัวมาอย่างดีเลยครับใครน่ากลัวบ้างในการแข่งขันนี้ครับพี่ตะบอลเขาแบบหนังหัวลอกอะหนังหัวลอกอะน่ากลัวมากเลยไม่รู้เขาจะแย่งแต่ผมอะไรอาบน้ำมั่งไม่รู้แล้วใครเป็นจุดอ่อนในการแข่งขันครั้งนี้จุดอ่อนเหรอไอ้บิ๊กเพราะไอ้บิ๊กมันชิวมันไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกไอ้เนี่ยดูกันเห็นแล้วมันไม่ห้ามอ่ะก็ดูกันน้องมันนี่แหละสวัสดีครับผมชื่อปกป้องครับอยู่ที่เมืองปทุมครับชอบกินปลาทูปลายปีว่าจะไปประจวบครับไปทำบุญแบบประปายไปปล่อยปลาไปกับปู่ครับแต่ปู่ไม่อยู่ครับปู่ชักเขาถ้าถามว่าทำไมถึงไม่ห้ามล่ะอ๋อชักปู่อยู่ครับคิดว่าใครคือผู้เข้าแข่งขันที่น่ากลัวที่สุดครับน่าจะเป็นผีนะครับที่น่ากลัวที่สุดเพราะว่าผีหลอกน่ากลัวครับผมแล้วคุณปกป้องคิดว่าใครเป็นจุดอ่อนในเกมนี้ครับจุดอ่อนนี่น่าจะเป็นน่าจะเป็นวุ้นนะครับจุดอ่อนมีอะไรอยากฝากทิ้งท้ายถึงผู้เข้าแข่งขันท่านอื่นๆบ้างไหมครับก็ให้ระวังตัวไว้ครับผมเพราะว่าคือผมไม่ธรรมดาผมชักว่าปู่มาแล้วเอาง่ายสวัสดีครับผมซาบอนนะครับวันนี้ผมจะมาคว้ารางวัลและผมจะเอารางวัลที่ได้ไปต่อยอดเป็นรางเดือนและรางปีครับรางเดือนและรางปีครับผู้เข้าแข่งขันท่านไหนที่น่ากลัวที่สุดครับสำหรับคุณซาบอนผมว่าน่าจะเป็นคุณปกป้องนะครับเพราะคุณปกป้องชนะมาไหนชนะมาไหนชนะมาหลายแมตช์มากเลยครับและคุณซาบอนคิดว่าใครเป็นจุดอ่อนในการแข่งขันครั้งนี้ครับผมคิดว่าทุกคนเลยฮะจุดอ่อนของทุกคนอยู่ที่เอวฮะถ้าโดนจี้เมื่อไหร่จะขำกันเลยผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าสวัสดีทุกคนครับผมเดมินโอนาครับอันนี้รายการอะไรนะ The Wicked Nose เล่นเกี่ยวกับอะไรนะกำจัดคนอ่อนกำจัดคนอ่อนและอะไรยังไงต่อนะเอาแป้งตบหน้าเอาแป้งตบหน้าตัวแป้งตบหน้าจำได้อันนี้แหละกลัวใครมากที่สุดในการแข่งขันครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วใครเล่นบ้างนะแล้วก็จะมีพี่อาร์พี่ตะบอลพี่ดิวพี่ป้องพี่อู๊ดพี่แล้วก็กลัวคนเก่งแล้วกันกลัวตะบอลแล้วคิดว่าใครเป็นจุดอ่อนที่สุดในเกมครั้งที่แล้วครับก็เป็นผมเองเลยที่เป็นจุดอ่อนแต่กูจำไม่ได้เลยเนี่ยสวัสดีครับผมไม่ได้มาเทปดู2เทปเลยผมจำไม่ได้นะครับผมแต่ผมไม่ดูผมดูทุกเทปนะครับผมแต่การแข่งขันครั้งนี้ผมก็จะมาคว้ารางวัลนะครับผมก็ไปทุกพื้นที่แหละหลายจังหวัดเลยผมไปอ่ะจังหวัดไหนบ้างครับก็มียุทธยาลาลีอุทัยธานีชัยนาทระยองชลบุรีตากจันทบุรีเชียงรายเชียงใหม่ลำปางพะเยาน่านแม่ฮ่องสอนขอนแก่นอุดรกาฬสินธุ์หนองคายบึงกาฬร้อยเอ็ดเพชรบุรีราชบุรีประจวบกาฬสินธุ์อุดรกระบี่หาดใหญ่ชุมพรพังงาสงขลาปัตตานีสุราษฎร์ธานีผมก็ไปแข่งมาแล้วครับไปไงขับรถไปเหรอครับผมขับรถไปครับรถเสียไหมก็ไม่เสียครับถ้าเกิดเสียคนอื่นผมเล่นให้ถ้าเกิดเสียนิ้วผมไม่เล่นให้ครับแล้วระหว่างทางที่ขับรถไปนี่เจอแม่ๆอะไรบ้างไหมครับผมไม่เจอเลยครับแม่เสียแล้วไอ้สัตว์แล้วบอกคนอื่นเล่นให้แต่ได้ข่าวว่าแวะไปหาหมอนี่ไม่สบายเป็นอะไรบ้างอ่ะจะพูดแซงได้ไหมครับจะพูดแซงได้ไหมครับผมมาสัมภาษณ์อยู่ครับพี่ผู้เข้าแข่งขันไหนที่รู้สึกว่าน่ากลัวที่สุดครับไม่มีครับไม่มีเลยก็บอกไว้เลยว่าทุกคนคือเพื่อนและมิตรของผมผมมองเป็นเพื่อนหมดเพราะว่าเมื่อมั่งมีมั่งไม่มันหรอกเมื่อมัวหมองมิดมองกันหมูหมาเมื่อไม่มีหมดมิดมุ่งมองมาเมื่อม่อนมวยแมนหมูหมาแม่งไม่มองเลยครับมองตรงแม่งมุ่งมั่นแหม่นๆตรงไหนแม่งมุ่งมั่นแหม่นๆตรงไหนของกูอ่ะพี่อย่างนี้ไปผมเล่นอะไรครับเนี่ยแล้วผู้เข้าแข่งขันคนไหนที่รู้สึกว่าเป็นจุดอ่อนมั่งครับไอ้ดิวครับเชื่อครับเชื่อครับนะครับผมแต่เรื่องการเขาตอบคำถามหรือการเล่นเกมเขาอาจจะเก่งก็ได้ไม่รู้แต่เรื่องมุกแล้วเขายังอ่อนอยู่ครับสุดท้ายแล้วอยากฝากอะไรถึงผู้เข้าแข่งขันท่านอื่นๆบ้างครับผมเคยฝากไปแล้วครับแต่ไม่ได้คืนเลยผมฝากสปอนไปเขาหายไปเลยวันนี้ผมจะมาทวงคืนผมจะมาทวงสิ่งที่ผมฝากเอาไว้สปอนขอคืนด้วยนะครับตุ่มมาเหรอไม่ใช่ครับความรักที่มีให้
ดีครับผมชื่อเนิร์ดครับบ้านเกิดที่ชัยนาทครับย้ายจากชัยนาทอยู่เมืองนนท์ครับใกล้ๆกับบ้านพี่หนอมนวลนันแล้วก็เท่านี้ครับรู้สึกยังไงบ้างที่ได้กลับมาแข่งขันรายการนี้ครับสึกตื่นเต้นครับผู้เข้าแข่งขันท่านไหนที่คุณบิ๊กคิดว่าน่ากลัวที่สุดครับคุณซอบอลครับอ๋อมีเหตุผลไหมครับคุณไม่กลัวเหรอฮะกลัวครับกลัวเหตุผลเดียวกันครับแล้วผู้เข้าแข่งขันท่านไหนที่คุณบิ๊กคิดว่าเป็นจุดอ่อนของรายการนี้ครับคุณดิ้วฮะเพราะว่าผมนั่งดูเขาบอกว่าผมเป็นจุดอ่อนนะผมก็เลยบอกว่าเขาได้ข่าวว่าคุณบิ๊กนี่ไปแข่งมาหลายที่ด้วยใช่ครับครับผมคุณบิ๊กไปแข่งมาหลายที่เลยใช่ฮะที่ไหนที่ไหนบ้างครับก็มีรังสิตดอนเมืองสะพานเหลืองสะพานใหม่แล้วก็เห็นเกตกายสะพานเหลืองสะพานขวานั่นแหละฮะหัวให้มึงอ่านนี่อ่านที่เอาขึ้นมาอ่านเลยสะพานเอาขึ้นมาอ่านเลยนะครับผมอ๋อครับผมคุณบิ๊กไปไหนมาบ้างครับอ๋อก็เคยไปนี่ฮะรังสิตดอนเมืองสะพานเหลืองสะพานใหม่เมื่อเขียนเกียร์กายสะพานควายบางโคบางพัดบางโพบุคโลบางซ่อนสะพานพุทธสะพานนวลสะพานดำสะพานขาวตะกี้ลาดยาวถนนตกท่าเตียนบุ้งเล็กสาทรใต้เหนือบางทีบางเดือบางยี่เรือบางยี่ขันบางมดบางขันบางแคสามม้าพานนกสโนนีกลางดีบางคะบิ๊กก้าวสังชาอนุสาวรีย์ชายประมาณนี้ครับและหมวดหมู่ที่จะถ่ายในวันนี้ก็คือคำตามหมวดหมู่คืออะไรครับของในห้างสรรพสินค้าผมไม่รู้เรื่องเลยอ่ะรถเข็นรถยกรถไฟรถดีผู้ร่วมแข่งขันทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันประจวบที่ได้ขันเลยค่ะเลยค่ะเกมของเราใครตอบไม่ได้จะโดนแป้งไปเรื่อยๆเออรางวัลเกมนี้เท่าไหร่ครับ 4,500 อุ้ย 4,500 เลยเหรออุ้ยเยอะมากเลยหมวดหมู่แรกก็คืออุปกรณ์ในห้องครัวเริ่มจากคุณปกป้องครับตะหลิวครับกระทะช้อนเตาแก๊สซ่อมเก้าอี้ตู้เย็นครับสันไลผักกระชอนหยุดค่ะคุณบิ๊กกี้ครับผักไม่ใช่อุปกรณ์ครับเป็นผักของปอมฮะอุ้ย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 บิ๊กกี้ตกรอบค่ะควรสำเนียกตัวเองไว้ด้วยนะครับว่าตัวเองจะเป็นจุดอ่อนในเกมนี้หรือเปล่าอีกผมโง่กูคิดไม่เคยพลาดแป๊บเดียวแหละกูว่าใช้เวลา3วิเมื่อกี้เองนะครับผมกลัวว่าคลิปจะมีอะไรครับผมรอบที่2รอบที่2เริ่มจากคุณซาบอนเริ่มค่ะตะเกียบสกอตไบมีดอีโต้มีดหั่นสเต็กฝอยขัดหม้อแก้วกระติกน้ำซิงเหยือกเตาแก๊สเตาแก๊สครับอ้าวเตาแก๊สครับช้อนเตาแก๊สเตาแก๊สเนื่องจากคำว่าเตาแก๊สคุณสาได้พูดไปแล้วในรอบแรกถ้าฟุตไม่มีโดนะฟุตไม่มีแย่นะสาบานให้ท่องได้ครับตายไปเลยผู้เช่าเขาอยู่ใช่ไหมพ่อผู้เช่าพ่อจำพี่นี่แหละโดนแป้งนี่แม่งวันทูเหม็นคุณอามตกรอบค่ะโง่รอบต่อไปเริ่มจากคุณมีนเริ่มค่ะที่คั้นน้ำมะนาวมีดปอกผลไม้ที่ตีไข่เครื่องปั่นซึ้งผมตอบแล้วครับกระติกน้ำซิงคุณดิ้วคะคุณดิ้วตอบซิงอ้าวซิงกับซิงคนละอย่างกันโง่จริงมันคือความเข้าใจผิดครับผมยอมรับความผิดนี้ต้องตบรอบไปนะคะแป้งกินกาแฟคุณดิวตกรอบค่ะรอบต่อไปเริ่มจากคุณปกป้องเริ่มค่ะมีดปาดเนยกระบวยเตาอบพายกวนขนมไมโครเวฟหม้ออบร้อนกระชอนกระชอนกูผักกระชอนคุณปกป้องคะกระชอนคุณสาได้พูดไปแล้วโอ้ย
ฮ้ยเปิดมีน้ำด้วยครับการป้องตกรอบค่ะเหลือ2คนสุดท้ายในรอบนี้คือคุณซาและคุณมีนอุปกรณ์เนี่ยทำอะไรเด็กไม่กูทำกูเนี่ยเริ่มจากคุณมีนเชิญค่ะถังข้าวสารเขียงแก้วตักข้าวสารซ่อมเฮ้ยซ่อมผมไปแล้วผมพูดซ่อมเตาแก๊สซ่อมซ่อมถึงซาบอนครับครับเอาหน้าออกมาแล้วผมจะออกไปไงมันติดอยู่หัวผมเฮ้ยเขียงกรรมการวะเอาแล้วเอาแล้วไม่งู้ไม่ออกรายการพี่ครับไม่ออกรายการพี่ครับเขาตบผมได้ด้วยเหรอครับแล้วแต่กรรมการครับเขาไต่หน้าผมก็ได้แล้วเอาแป้งเทตีเขาไต่ผมก็ได้สีท่านแปดโดนไปแล้วนี่สีท่านสามมึงไปแข่งสีท่านแปดตอนไหนให้ผมพูดนะจังหวัดไหนบ้างอ่ะจังหวัดอะไรอ่ะพอแล้วไอ้ตู้กูทำไมอ่ะเอ้ากูเป็นเสือโอ้โหเกมมันจบด้วยเสือไอ้ที่เถียงคำไม่ตกฟากตกฟากขาหักเลยเถียงข้างๆครูไอ้ครูสอนกูเด็กปากดีกับผู้ใหญ่โอ้โหถ้าปากไม่ดีกูเสียซ่อมเลยควายโอเคอ่ะกูไม่มีอะไรแล้วและผู้ชนะในรอบแรกคือคุณเดวินเย้ขอบคุณพี่อ่อนครับขอเปลี่ยนให้บิ๊กอยู่นี้ได้ไหมแล้วผมเข้ากลางได้ไหมเพราะมันไม่พูดดีเลยครับได้ไหมฮะได้ครับขอบคุณครับเชิญครับ round two นี่ถึงกรอบเลยครับเมื่อกี้กรอบไม่ค่อยได้ลุกมาใช้งานค่ะประเทศนี่เที่ยงเลยยากยากมากยากมากเริ่มจากเดี๋ยวครับขอให้บิ๊กอยู่นู้นได้ไหมครับเพราะผมได้คุยป้องหน้าด้วยครับไม่ได้หายดีแล้วโอเคคุยกูบ้างดิไปบุกแล้วเมื่อกี้พูดดีกินหนึ่งเลยประเทศเริ่มจากคุณบิ๊กกี้ไทยแลนด์ครับยังไม่บอกให้รอบเลยค่ะฟังสิผมกลัวตกรอบโดนไหมเนี่ยเฮ้ยดีกว่าบอกแล้วทำยังไงได้โดนคุณบิ๊กกี้เริ่มค่ะงานเขายังปฏิเสธได้เลยปฏิเสธงานแล้วเขาผ่านงานนี้ค่ะผ่านงานนี้ค่ะมึงผ่านรัวๆเลยเหรองานล้นเลยล้นเลยปีหน้าหยุดนะเป็นใครมาเซลล์พิธีกรเขางานปีหน้าคุณปีอะไรบิ๊กโป้ชูดูครับดูดูนี่นี่นี่ใจไม่กล้าหรอจะข้ามเส้นแล้วถ้ามันข้ามไม่ได้กูว่ามันตบทุกคนแน่เริ่มค่ะคอร์เบียบิ๊กกี้บิ๊กกี้นี่บอกไทยแลนด์ใช่ไหมล่ะเขายังไม่พูดไงผมรู้ไงผมรู้ก่อนเลยไงไม่ได้เหรอกรรมการได้ครับอย่างเงี้ยจะตบจริงแล้วนะเอาใหม่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 คุณบิ๊กกี้เริ่มค่ะคอร์เบียครับไทยแลนด์อินเดียอัฟกาเติร์กเมนิสถานสิงคโปร์โปแลนด์ครับขอปอลาวมาเลเซียซิมบับเวสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียโรมาเนียบราซิลไนจีเรียฟิลิปปินส์กาน่ายูค่ะโอ้ยเอาแล้วมันตบกูแล้วคุณปกป้องตบรอบค่ะเดี๋ยวตบรอบถ้าตกโต๊ะนี่เดินไม่ได้เลยแหละผมเป็นแฟนคลับคุณผมดูคุณในทีวีผมชอบขยับมาหาแฟนคลับมาหาคนนี้เหี้ยไปเหี้ยไปไม่คุณสัตว์ไม่คุณนี่หงอกเป็นไรเลยครับไม่อยากคุยผมคุยมาตั้งนี้นี่แค่อยู่ใกล้เหมือนคุยกูเลยมันบิ๊กสลับผมไหมครับสลับไหมผมได้หมดครับโอเคงั้นไปครับมันวุ่นวายกันจังวะบิ๊กน้องโอเคไหมรอบต่อไปเริ่มจากคุณสาตุ่มไม่สาคอนตุ่มแม่เฮ้ยแม่แม่คุณแม่คุณตุ่มแม่กำลังใส่น้ำอยู่ถือว่าให้ค่ะเริ่มค่ะปาปัวนิวกินีครับมีจริงเปล่ามีแต่เรื่องทางเลยเมืองหลวงเฮ้ยขอเช็คเออชาเลนจ์ก่อนมีจริงเปล่าเป็นเรื่องนะเป็นเรื่องนะคุณอย่ามาทำสู่รู้นะเรื่องอะไรประเทศปาปัวนิวกินีมีจริงโอเคเป็นไงชาเลนจ์เฉยเรื่องเป็นไรอ่ะเป็นไรอ่ะแม่หาป้าหาน้าหายายมึงไอ้ไอ้เสียเถียงได้ชาเลนจ์อ่ะผมเคยเล่นเกมเปล่าเคยไม่เคยรู้จักเอาไว้เยอะกูไม่อยู่ในกูไม่อยู่ในเริ่มจากคุณมินเริ่มค่ะอิสราเอลโปรตุเกสอาร์เจนตินาปากีสถานอุรุกวัยคองโกอิหร่านชิลีเก่งวะกรีกยุ่งกันโดนแล้วโดนแล้วเพียงเสี้ยววิ
ก็ไม่มีการให้อภัยสำหรับรายการนี้แต่กรรมการเขาไม่น่าจะถึงขั้นตบหน้าหรอกมั้ยเออเขาไม่ทำหรอกตบหน้าก็เกินไปเฮียแม่งเฮ้ยได้ทำกรรมการได้กรรมการนี่ก็ไม่ได้ตบหน้ากูอ่ะยอมแบบมึงยอมอ่ะไอ้กัน 4,500 ไอ้กระบอนครับเริ่มครับเวียดนามครับสวิตเซอร์แลนด์จอร์เจียครับเปรูอิตาลีมองโกเลียเดนมาร์กรัสเซียโมร็อกโกไนจีเรียไนจีเรียอีกว้าวพูดดีว่าบราซิลไนจีเรียไนจีเรียผมไม่ได้ก้าวร้าวเสียกรรมการเลยนะครับแต่ไม่ต้องถึงขั้นเอาไปทาตรงฟันหรอกมั้งใครบอกให้เอาแป้งไปใส่ในลิ้นชักไอ้ตันเลอร์เก็บข้าวหน้าไก่ขอน้ำหน่อยคุณดมินตกรอบครับรอบต่อไปเริ่มจากคุณบิ๊กุยเริ่มครับเวลครับอัฟกานิสถานเฮ้ยไปแล้วไม่มีพูดอัฟกาอัฟกานิสถานโอ้ยอยู่ข้างกูแม่งโง่อัฟกาอยู่ข้างคนโง่อีกกูเอ้ยไม่อยู่ข้างๆคนโบ คุณดิวตกรอบค่ะกลับไปและสองคนสุดท้ายรอบนี้คือคุณซาบอนและคุณบิกกี้อุ้ยคุณซาบอนเริ่มค่ะไต้หวันฝรั่งเศสฮ่องกงฮอลแลนด์เกาหลีเหนือเกาหลีใต้โปรตุเกสไปแล้วค่ะโอ้โหไงโปรตุเกสโปรตุเกสเก่งมากไอ้ที่รู้นี่เขาตัดจริงว่าคนดูบอลด้วยเขารู้ประเทศไงโอ้ยโปรตุเกสแต่ว่าเนี่ยรู้โปรตุเกสข้างหลังเนี่ยโปรตุเกสเขาเรียกตุ่มเกสตุ่มเกสตุ่มเกสอุ้ยอุ้ยตุ่มหัวชิวน่ารักเลยตุ่มหัวชิวตุ่มเท้าแป้งไงตุ่มเกสฝังฝังตุ่มโอ้ยน่ารักเลยไม่เถียงเหรอไม่เถียงครับกูจะเก็บความแคว้นไว้ความแคว้นไว้แคว้นนี้แคว้นนี้ข้าจะยึดครองให้หมดตีไม่ดีทั้งคู่คุยกูดีกว่ามึงด้วยและผู้ชนะในรอบนี้ก็คือคุณบิ๊กกี้ค่ะจ้าเขามามือRound 3อาชีพชี้อาชีพเริ่มจากคุณดมินอาชีพเริ่มค่ะวิศวะนักฟุตบอลสถาปนิกผู้ประกาศข่าวไม่ได้นะพี่ผู้ประกาศข่าวไม่ได้นะครับถ้าได้ก็ไปต่อครูชาวไร่พะโลงนักมวยชาวนาชาวสวนชาวสวนเท่าไหร่มันเก็บมันอยากจะเหมา3เลยจังเลยชาวไร่ชาวนาชาวสวนต้นชาวไร่กับโซ่สวนมันแตกต่างกันตรงไหนวะชาวไร่ก็ไปไปไอ้ยังโดนเลยยังโดนแล้วไปยังโดนเลยชาวไร่ก็จะเป็นพวกแบบว่าไร่นาสัมปะหลังไร่สัมปะหลังไร่อะไรอย่างงี้ชาวสวนก็จะเป็นแบบต้นไม้ที่แบบว่าสูงขึ้นมาไม่ใช่แบบเป็นพืชตั้งแต่กรรมการนะให้ครับชาวไร่ชาวสวนอธิบายดีถือว่ามีความแตกต่างต่อยุ่งอามเชิญครับยูทูบเบอร์พนักงานออฟฟิศนักร้องนักเต้นโบรกเกอร์สตรีมเมอร์ตำรวจคนขับแท็กซี่ยามขายประกันรับจ้างทั่วไปขับวินมอเตอร์ไซค์ทหารนักจวดเซลล์เครื่องกรองน้ำนักบินอวกาศช่างไม้พระกัปตันช่างซ่อมรถยนต์เขามีอาชีพป่ะไม่ใช่พระถือว่าเป็นบริบทหรือเปล่าใช่ครับพระหรอพระสงฆ์นี่เนาะใช่อาชีพต้องใช่ไหมมีเงินเดือนที่ได้หรือว่ารายรับทั่วไปมาจากการทำอาชีพนี้พระที่ถูกต้องไม่รับเงินบัตรใจไม่มีนะครับเป็นสถานะมากกว่าใช่แต่ไม่ต้องยื่นวุฒิอ๋อผมก็เพิ่งรู้ครับเอาผมเลยเล่นผมเลยคุณดีโอตกรอบค่ะเริ่มจากคุณดีโอเริ่มแบบกัปตันกัปตันอะไรคะกัปตันอเมริกาบ้างอีกว่าเมื่อกี้คุณซาบอนได้พูดสจวตไปแล้วผมไปกับกัปตันทีมฟุตบอลฟุตบอลตอบไปแล้วไม่ใช่ว่างๆเขาเล่นไงแต่จริงแล้วอ่ะเขากัปตัน
เลยอ่ะแต่ว่าเขาเล่นฟุตบอลไม่ได้หรอบอลหยุดแข่งแถอยู่ไปต้องบอลหยุดก็เล่นฟุตบอลได้รอบต่อไปเริ่มจากคุณนมินเริ่มกันนักสืบขายตั๋วเข้าเครื่องเล่นครับนายเดินเรือสจ๊วตไอ้เหี้ยกูมาแล้วสจ๊วตสจ๊วตนี่บอกว่าแอร์ฮอสเตสอ๋อลืมไปแล้วไอ้เหี้ยเอาสมองไปใช้ตุ่มหมดแล้วคือเนี่ยคือสมองของมันนั่งอยู่ในเนี้ยคือแล้วนี่คือนี่กล่องเก็บสมองคุณสบอนตกรอบค่ะรอบต่อไปเรื่องอะไรคนขับรถเมล์ล้างรถครับสตาฟกระเป๋ารถเมล์เช็ดกระจกเป็นอาชีพเหรอเช็ดกระจกอ่ะมันตึงสูงๆไงก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาถามที่อยากรู้อ๋อแล้วผมก็ตอบไงธุรกิจส่วนตัวนักการบัญชีกระเป๋ารถเมล์เมื่อกี้เลยสามกระเป๋ารถเมล์กระเป๋ารถเมล์รอบสุดท้ายของอาชีพเหลือคุณปกป้องและคุณดามินสองคนสุดท้ายเริ่มจากคุณปกป้องเริ่มค่ะไรเดอร์ครับพนักงานตัดต่อครับบุรุษไปรษณีย์ท็อปมาสเตอร์โปรดักชั่นเฮ้าส์ทุกรูปแบบโอ้ยเอาแล้วเหมาแล้วค่ะบุรุษไปรษณีย์โอ้โหตีแล้วพังแล้วแอลต้องรีบไปไหนเลยก็ได้อะไรนะจะเข้าบ้องหูเลยเหรอโอ้ยจะปลูกเขาต้องใช้แป้งขวดหนึ่งถึงหมดอ่ะเมามากเลยถ้ากูเผื่อหายใจเข้าหมด2ขวดและผู้ชนะในรอบที่3คือคุณปอกป้องเย้มีสิทธิ์ได้เช็ดหน้านะครับได้หน้าใสขอเช็ดหน้านะครับขอเช็ดหน้านะครับ Round 4ชื่อภาพยนตร์ไทยภาพยนตร์ไทยเท่านั้นใช่ไหมครับแบบว่าต่างประเทศก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเขาบอกไอ้เหี้ยโอ้โหไอ้เหี้ยกูทำไมเจอคนโง่ไอ้เอ้ยผมเป็นคนฟังไม่ได้สับครับต้องให้อภัยผมด้วยเขาบอกเหรอเอ้ยรอบนี้ถ่ายเขาด่าเสียแล้วต้องด่าแล้วเขาด่ากันแล้วเนี่ยพูดอย่างเงี้ยโมโหแล้วศูนย์เลยศูนย์เลยเอาเด๋แล้วเอาเด๋แล้วน้องบอกเลยว่าใจหายแวบแบบนี้หายแวบเหมือนกันครับเดี๋ยวรอคัดกับกูตบแม่งแน่ชื่อภาพยนตร์ไทยเริ่มจากคุณบิ๊กกี้เริ่มค่ะแสบสนิทสิทธิ์สายหน้าครับโหดหน้าเหี่ยวแม่นหน้าดึงน้ำดื้อพี่ยอดชัตเตอร์น้ำผีนองกระดึ๊บขุนพันเออบางระจันบุพการาตีฟ้าใสใจชื่นบานวอขุนพันสองขุนพันสองเฮ้ยแค่ไหนเฮ้ยถ้ากูตอบว่าผีได้ผีปลีบอกแค่สามสิบห้าเป็นคำตอบที่มักง่ายที่สุดในรายการนี้คนอย่างคุณอะไม่น่าเกิดในโลกนี้ไม่เกิดที่ดาวอื่นนู่นเริ่มจากคุณ AO เริ่มกับคนไฟบินไวโอลวนหลบพีไม่หลบหลวงพี่แจ๊บลุงบุญมีระลึกชาติหลวงวิทย์บุญชูเยอะบุญชูกูไปแล้วยุกค่ะโอ้ยบ้านที่มีทีวีมั้งผมไม่เคยได้ยินครับคุณดมีตกรอบค่ะเริ่มจากคุณบิ๊กกี้เริ่มจากบริการหน้าเหลี่ยมโฟคิงสายล่อฟ้าแยมยโสธรเมนรกผีจ้างหนังหมังเตะโลกตะลึงโกยเถอะผีวาแววเอาแค่นั้นเลยเหรอตอบไม่ได้โอ๊ยเวลาฝั่งนู้นเข้ามาที่ช่อซะด้วยผีหัวขาดโคตรรักเองเลยกระสือโป๊ะแตกเฮงโหน่งคนมหาเฮียสัตว์เอ้ยเอางี้เหรอชาติชาติยุดก่อนจะบอกว่าใจนักทามชาติชาติสัตว์เอ้ยยังไม่ออกโรงยังไม่เข้าโรงคุณหลุกป้องตกรอบค่ะครับเริ่มจากคุณอามชื่อภาพยนตร์ไทยเริ่มค่ะ32ธันวาคุณ
สุดเขตสเลเป็ดรักนะจ๊ะหยุดเดี๋ยวนะมีเหรอหนังแผ่นนะลองเซิร์ชดูรักนะจ๊ะเฮ้ยแล้วต้องมีนะคุ้นๆนะจังโอ้รักจังเนี่ยรักจังจังผิดฮะรักนะจ๊ะนะจ๊ะรักนะจ๊ะคิดอะไรออกมารักนะจ๊ะคุณมิกกี้ตกรอบค่ะเหลือคุณอาร์มและคุณซาบอนเป็นคนสุดท้ายใครจะเป็นผู้ชนะเริ่มจากคุณอาร์มเริ่มค่ะมือปืนก็พอจัดเรา 2-3 คนเด่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 นเด็กเด็กต้องมาก่อนเด่นไม่ใช่เด่นมาก่อนเด่นเด็กแล้วเด็กเด่นเด่นเด่นเด็กเหรอเฮ้ยแม่งไม่ทันมากผู้ชนะในรอบนี้คือคุณซาบอนมีสิทธิ์เช็ดตุ่มว้าวแล้วหน้าผมเช็ดได้ไหมครับเนี่ยได้ได้แต่ว่าคือแผ่นเดียวเหรอเดี๋ยวไงเนาะลองดูนะเทชิมาก็หล่อเลยรักหน้าเลิกไงมันดูโซมดูแบบเฮ้ยเลิศเท่ว่ะพอหน้าใสปุ๊บหล่อเลยดูดีเลยเพราะคนหน้าแต่โซโปกทั้งมาอะไรเงี้ยต้องทาแป้งตาไหลเออว่าเมื่อกี้น่ารักกว่านี่ที่มันคนจะยายใส่ไฟนอลราวข้อนี้เป็นข้อเอาจริงใครที่ตอบข้อนี้ชนะเป็นคนสุดท้ายจะได้รับเงินรางวัล 4,600 ไปครอบครองเฮ้ยมันตั้ง 4,500 ไม่ใช่เหรอคือ100มันลามได้ตังค์แค่รอบนี้เหรอรอบที่เล่นมาล่ะไม่มีประโยชน์ครับไม่มีผลเล่นเพื่ออะไรเนี่ย4-5รอบเมื่อกี้จะพลาดไปยังไงเป็นการเทสค่ะทุกคนจะได้ตั้งใจเล่นในรอบสุดท้ายเพราะนี่คือรายการ The Weakest Noob ย้ำจากคนอ่อนมึงไปก่อนเลยคนอ่อนคนแรกเลยมึงโจทย์เหี้ยอะไรเล่นสุดท้ายถึงชนะและก็สุดท้ายคือหมวดอาหารไทยผมขอถามเลยครับกระเพราเนี่ยสามารถเลือกชิ้นหมูชิ้นเนื้อได้มั้ยก็แล้วแต่ทั้งหมดก็ได้เลยขอพูดทั้งหมดไปดิเอ้ยอยู่กับใครมึงฟังดิมึงฟังเค้าดิกรรมการน่ะกูถามถูกไอ้แต่ต้องถามดีแล้วทุกคนจะรู้จะได้เข้าใจเผื่อถามว่ากูกระเพราแล้วนี่มากระเพราหมูกระเพราไก่เดี๋ยวกูไปเกิดใหม่เดี๋ยวกูไปเกิดใหม่กูว่าชีวิตนี้ไม่ค่อยดีละเกิดใหม่ไม่ใช่ด้วงคนเอ้ยผมขอถามอีกอย่างนึงครับอาหารไทยนี่คือทุกภาคเลยใช่มั้ยฮะเฮ้ยแต่นี่น่านะไม่ได้เอาได้นี่ได้ผมเพิ่งเช็ดหน้าอันนี้ไม่โอเคจริงค่ะไม่ต่างอะไรคุณดิ้วอีกทีเลยควรนะเนี่ยฟังหน่อยแล้วคนจะรู้ได้ไงว่าผมชนะตาเมื่อกี้ไม่มีใครมีสิทธิ์มาเถียงกรรมการทั้งนั้นค่ะเพราะนี่คือรายการเดี๋ยววิ่งไม่ต่างเลยอย่าไปลงเล่าไปได้อีกกรรมการเดี๋ยวจะพูดจังเลยกรรมการอ่ะอาหารไทยเริ่มจากคุณปกป้องเริ่มกับกะเพราข้าวผัดแกงขี้เหล็กต้มจืดต้มข่าไก่แกงเขียวหวานต้มยำผัดไทยแกงเทพูคะน้าหมูกรอบส้มตำไข่เจียวก้อยทุกอย่างผัดกระเทียมไข่เจียวหมูสับฟูฟูอุ้ยฟูฟูด้วยน่ากินอ่ะกูกำกับเลยอ่ะแม่เอ้ยกูโดนอีกแล้วรู้เยอะมากเลยนะฟูมันจะช่วยเหรอจริงกูลืมมิ้นหล่นนี่เนี่ยอุ้ยเอาแล้วเอาก่อนเลยละเนื่องจากรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายที่จะได้ตังค์ 4,600 คุณอาร์มได้ตกรอบและกลับบ้านไปเลยอุ้ยเริ่มจากคุณซาบอลต้องตั้งใจนะคะคุณไม่ได้อยู่ที่บ้านเพราะคุณกำลังอยู่ในรายการโอ้โหเฮ้ยคุณจะใครจะพูดต้องมีโลโก้ขึ้นข้างอาหารไทยคุณซาบอลเริ่มค่ะหล่นทุกอย่างแกงป่ากุ้งเผาห่อหมกแกงเห็ดยำสามกรอบผัดกะปิทุกอย่างปลากระป๋องอันนี้อาหารแปรรูปหรือเปล่าใช่อาหารแปรรูปมันไม่ถูกทำเป็นอาหารนะมันเป็นแบบว่าถ้าเป็นยำปลากระป๋องอะไรเงี้ยอาจจะได้อาจจะได้แล้วแต่จะทำฮะแต่ผมพูดกลางๆแบบว่าคือปลากระป๋องนะแล้วแต่จะไม่ทำเป็นอะไรดูในพินิจของกรรมการแล้วกันไม่คิดว่าให้ค่ะโอ้ยเจอปลากระป๋องไปดูจริงดูจริงเพราะมันมีต่างประเทศด้วยไงใช่ถ้าเป็นเขาบอกว่าปลากระป๋องกินตอนเส้นเดือนเงินเดือนหมดไทยมึงแพ้แล้วไม่ต้องพูดสปอนไม่ถามผมวะหมอเลยขนาดเนี้ยค่ะหมอบ้านมึงไม่เป็นหิมะกดไปเลยไอ้เหี้ยเดี๋ยวก็ลุกเล่นอย่างงี้เลยไก่ฟ้าคุณมิกกี้ตกรอบค่ะวายโอเตตังตายรอบต่อไปเริ่มจากคุณปกป้องเริ่มกับต้มขมปลากระพงเผาเกลือ
ปลากระพงเข้าไปทอดน้ำปลาเอาเพื่อเพื่อแต่ว่ามันก็คือแบบเมนูนั่นแหละอย่างที่ทุกคนคิดแหละครับว่ามันคือเมี่ยงเป็นเมี่ยงอะไรบ้างเมี่ยงอะไรมันพูดผิดไงเริ่มจากคุณดมินเริ่มกับก๋วยเตี๋ยวเรือก็คือยอดเลยสุดยอดเลยหมูสโลงโอ้เจ้าไปจับลำเลยช่วยมัดกระหม่ำวุ้ยชอบกินดังด้วยดังไงที่ไหนยำวุ้นเส้นต้มเป็ดปลาไหลซุปหน่อไม้ต้มแซ่บกระดูกอ่อนแกงทีโพผมครับผมครับแกงทีโพแกงทีโพฉันจะโผล่หน้าคุณอ่ะโอ้ยคุณโผล่หน้าคุณปกป้องตกรอบค่ะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงิน 4,600 จากรายการเพราะนี่คือรายการเดอะวีเกนดูกำจัดคนอ่อนพอแล้วค่ะไม่มีสิทธิ์พูดอะไรแต่ดิฉันเริ่มจากคุณมีนรับค่ะก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่ใบเหลียงผัดไข่นี่บ้านทำได้ดิมะระผัดไข่ก้อยคั่วหมูก้อยไปแล้วก้อยอุ๊ยเขาก้อยไปแล้วไงก้อยคั่วหมูใช่ไหมล่ะก้อยไปทุกอย่างป่ะทุกอย่างก้อยไปทุกอย่างบอลบอกรักเหรออุ๊ยโอ้แล้วกูขอทีได้มั้ยกูจับตาเนี่ยเว้ยมึงทาหน้านี่ขนาดมีแป้งในมือเนี่ยโทษสดทันทีเลยตามองต่ำอยู่ตลอดและผู้ที่จะได้รับเงิน 4,600 บาทคือแชมป์เก่าจาก EP ที่แล้วคุณเดมิลเฮ้ยเย่แชมป์เก่าเหรอกูแชมป์เก่าเหรอโอเคไม่ค่ะเป็น 4,600 CG เหมือนเดิมกูไม่เคยได้ตังค์เลยแชมป์หนึ่งสองแชมป์ไปเดี๋ยวคุณไม่มีมารยาทคนไทยทำไมทำไมไม่ขอบคุณกรรมการอุ้ยผมกรรมการเดี๋ยวผมถือป้ายอยู่ต้องพูดปากพูดได้นี่อุ้ยแก่เลยอะสรุปกูแชมป์ใช่ไหมเนี่ยก็เป็นคอนเทนต์เก่าๆแล้วผมจะเอามาขยี้ใหม่ขอบคุณคงจื้อแน่ด้วยมาตลอดเลยแล้วโด่งดังกันด้วยนะครับผมแบบว่าไปถามได้ที่คงจื้ออะไรคงจื้อ TikTok คงจื้อ IG คงจื้อ YouTube คงจื้ออะไรก็มีคงจื้ออะไรก็ไปคงจื้อทุกอย่างเป็นทำนองเพลงหมดคือพิมพ์คงจื้อนี่ก็จะเจอทุกอย่างเลยได้คงจื้อได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีภาษาจีนภาษาลาวภาษาอะไรแต่พิมพ์คงจื้อไอ้เดี๋ยวกูเจ็บขาตัวเองทั้งสองขาเนี่ยตีขาคนอื่นชอบอย่างนี้เองก็ลองคอมเมนต์บอกกันดูกันนะผมติดตามกันได้นะครับผมที่โอฮาน่านี่แหละช่องนี้ช่องเดิมไม่เห็นว่าไปช่องไหนเลยนะผมสมัครไลค์แชร์โอฮาน่าด้วยเจอสวยด้วยนะช็อปนะครับที่ต่อโอฮาน่าก็ยังมีอยู่ก๊อปปี้ทีมไปด้วยโอฮาน่าก๊อปปี้เจอเราเลยเป็นคอนเทนต์ออริจินอลแกกูเยอะขนาดนี้เลยนะโอ้ยจะบอกโอ้ยจะบอกมีสาผมบ้างเถอะโอ้ยมองเยอะเกินเฮียไอ้เหี้ยตกหัวไม่เจ็บแล้วเนี่ยไอ้สัตว์หลังแค้นเนี่ยนะนี่เรามีของจริงของปลอมมานะทั้งแป้งจริงครับไอ้พวกชุดดำพวกเถื่อนไอ้พวกนิกไอ้พวกขี้เมาพวกโหดไอ้พวก